คือก่อนหน้านั้นน่ะที่คนรุ่นผมขนาดผ่าน14ตุลา6ตุลาก็ยังมองไม่ชัดแล้วก็มาชัดกระทั่งเมื่อต่อจิ๊กซอตัวสุดท้ายเมื่อรัฐประหาร19กันยา49ก็เพราะว่าทางฝ่ายกลุ่มการเมืองที่เขาเป็นปฏิปักษ์กับระบอบประชาธิปไตยเองเขาก็ยังไม่ได้มีอำนาจมั่นคงเท่าที่ควรนะครับก็คือฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือที่เรียกกันว่าระบบอมาตย์นั่นแหละก็คือเขาก็สูญเสียอำนาจระยะหนึ่งหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วเขาก็มาฟื้นตัวหลังในยุคของเผด็จการสฤษดิ์ธนรัตน์ตั้งแต่2500-2501เป็นต้นมาแล้วเขาก็ค่อยๆสะสมกำลังอำนาจทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางวัฒนธรรมมากขึ้นเรื่อยๆผ่านไป 40-50 ปีก็อำนาจเขาก็มั่นคงชัดมันก็เลยทำให้เรากลับไปมองเห็นชัดเจนเขาเองก็ชัดเจนแล้วไงเราถึงมองเห็นเขาชัดเจนก่อนหน้านั้นเขาก็ยังอยู่ในระหว่างการแบบปั้นอำนาจตัวเองนะจะได้ไม่ได้14ตุลาก็อยู่ในระหว่างปั้นอำนาจยื้อกันระหว่างอำนาจขุนศึกกับอำนาจศักดินาก็ยังไม่ได้ชัด6ตุลาเขาก็กระชับอำนาจอีกครั้งหนึ่งใช้กระชับอำนาจดีกว่า6ตุลาก็กระชับอำนาจขึ้นอีกทีนึงและยุคพลเอกเปรมเป็นนายก8ปีที่เรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบกับรวบอำนาจขึ้นอีกทีนึง